ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด1 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ 4-6 ชั่วโมงคิดง่ายๆหากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกรัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอมหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยล่ะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจถือว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719พายุงวงช้างถล่มบ้านเรือนโรงเรียนที่หัดเล็ก5นาทีหลังคาปลิวเสียหายนักเรียนหนีกระเจิงเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเทศบาลตำบลตะกางร่วมกับเกษตรจังหวัดตราดทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่พายุงวงช้างถล่มบ้านเรือนโรงเรียนที่หัดเล็ก5นาทีหลังคาปลิวเสียหายนักเรียนหนีกระเจิงเมื่อเวลา 12:20 นาทีวันที่15กรกฎาคม2560เกิดลมพายุงวงช้างที่บ้านหมู่ที่1ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเป็นเวลา 5-6 นาทีโดยพายุงวงช้างได้เคลื่อนที่และพัดผ่านหมู่บ้านทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนและอาคารของโรงเรียนบ้านของมะขามจนได้รับความเสียหายจำนวนมากหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนบ้านของมะขามได้แจ้งไปยังอำเภอคลองใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางอำเภอและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหัดเล็กและนายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กได้รับแจ้งเหตุจึงเดินทางไปยังพื้นที่พบว่าลมพายุงวงช้างพัดถล่มโรงเรียนและพัดถล่มเล้าไก่ของชาวบ้านของมะขามได้รับความเสียหายประกอบด้วยทีวี1เครื่องและพัดลมอีกจำนวนหลายตัวที่ติดเพดานพร้อมกระเบื้องจำนวน100แผ่นที่ได้รับความเสียหายนายสุทินสุขสวัสดิ์อายุ57ปีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีฝนตกเล็กน้อยและมีลมพายุงวงช้างพัดมาทางทะเลมาด้วยความเร็วและตั้งหลักไม่ทันประมาณ5นาทีได้ทำให้โรงอาหารของโรงเรียนบ้านของมะขามได้รับความเสียหายกระเบื้องแตกไปทั่วพร้อมด้วยอาคารเรียนและห้องดนตรีได้รับความเสียหายเช่นกันซึ่งก่อนหน้าที่พายุงวงช้างจะพัดถล่มโรงเรียนได้พัดถล่มบริเวณเล้าไก่ของชาวบ้านของมะขามก่อนเกือบพังทั้งหลังสังกะสีปลิวไปทั่วลมพายุหมุนเป็นเกลียวมีลมแรงพัดเข้ามาบริเวณเล้าไก่ก่อนนายนรินทร์ฟักทองที่เป็นเจ้าของเล้าไก่บอกว่าระหว่างเกิดเหตุไม่อยู่บ้านลมพายุได้เคลื่อนด้วยความเร็วมากหมุนเข้ามาในโรงเรียนทำให้ครูและเด็กนักเรียนที่มาทำงานอยู่ในโรงเรียนวิ่งกันอย่างหวาดกลัวและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหากเป็นช่วงวันธรรมดาจะมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแน่นอนแต่วันนี้โรงเรียนปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นโรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลตำบลหัดเล็กเพื่อให้มาตรวจสอบและสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่โชคร้ายขณะเจรจาตกลงกันกับคู่กรณีถูกรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มใส่หลังอย่างแรงจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลา 17:00 นวันที่15กรกฎาคม2560เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่ก่อกำลังตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตัดหน้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายเหตุเกิดบนถนนสายหนองบอนช้างตุนหมู่ที่1ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายคมสนสิริวัฒนาโสภาเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่นายสุรชัยแสงวาโทผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียนของงน919มหาสารคามได้รับบาดเจ็บที่มือและนางทองคำแสงวาโทผู้เป็นแม่บาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนไม่ได้ไปโรงพยาบาลและให้เหตุผลว่าบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาร้อยตำรวจเอกสิทธิชัยสายสอนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรหนองบอนได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบถามนายสุรชัยทราบว่านายคมสนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ตนเองทำให้ต้องเบรกกระทันหันจนรถล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บหลังทำการบันทึกที่เกิดเหตุแล้วร้อยเวรได้ทำการเจรจาระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายขณะที่กำลังเจรจากันอยู่นั้นปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้มใส่ที่หลังของนางทองคำแสงวาโทอย่างแรงทำให้นางทองคำเจ็บหลังต้องหามส่งโรงพยาบาลบ่อไร่เพื่อให้แพทย์ดูอาการเจ็บที่บริเวณหลังแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560เมื่อเวลา 9:00 นวันที่15กรกฎาคม2560ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดนายปีชาราบมาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราดเป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา65พรรษาวันที่28กรกฎาคม2560โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วยเรือนจำจังหวัดตราดสถานกักขังกลางจังหวัดตราดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดและสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดตราดจำนวน300คนเข้าร่วมนางสาววันเพ็ญว่องไวกิติสิงห์ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการนี้ว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นโดยเรือนจำจังหวัดตราดและสถานกักขังกลางจังหวัดตราดโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวม8ด้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้ต้นไม้ดูดซับน้ำธรรมชาติลดความรุนแรงจากสภาวะน้ำท่วมและนำมาซึ่งความชุ่มชื้นและร่มเงาให้ชุมชนเป็นการฟื้นฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการจะล้างพังทลายของดินเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าช่วยดูดเกินความร้อนลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันไม้ต้นหยางนาต้นกฤษณาต้นชมวงจำนวน528ต้นจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราสำหรับการปลูกป่าในกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลตำบลตะกางร่วมกับเกษตรจังหวัดตราดทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่เวลา 9:00 นวันที่15กรกฎาคม2560ที่อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมู่ที่2ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตรานายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกางและนายพงศักดิ์เอ็มดวงเกษตรจังหวัดตราร่วมทำพิธีเปิดคิกออฟโครงการ9101ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนายอภิเดชกล่าวว่าชาวบ้านหมู่ที่2บ้านหัวหนองตำบลตะกางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชหลักประเภทปาล์มน้ำมันไม้ผลเช่นทุเรียนเงาะมังคุดหล่องกองโดยที่ผ่านมาเกษตรกรเหล่านี้ได้ใช้สารเคมีทำให้คุณภาพดินมีความเสื่อมโทรมอีกทั้งในปัจจุบันสารเคมีทางการเกษตรอย่างเช่นปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมากทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นขณะที่ราคาผลผลิตไม่แน่นอนทำให้เกษตรกรและประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรจึงรวมตัวกันทำปุ๋ยใช้เองลดการใช้ปุ๋ยเคมีและทดแทนด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นซึ่งปุ๋ยทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมานั้นเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชุมชนนอกจากนี้ยังสามารถนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรนอกชุมชนเพื่อเป็นรายได้ให้กับกลุ่มและนำไปปันผลให้กับสมาชิกอีกด้วยสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้จัดทำโดยกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหัวหนองหมู่ที่2ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราภายใต้โครงการ9101ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยการจ้างงานและกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชนธนารักษ์จังหวัดตราดเข็นให้เอกชนเช่าที่ดินรัฐพัสดุบนเกาะกูดอีกรอบหลังถูกต้านจนถอยคราวนี้เปิดให้ส่งความคิดเห็นหลากหลายช่องทางและเปิดประชาคมอีกครั้ง10สิงหาคม2560นายเกิกชัยพรมดวงธนารักษ์พื้นที่ตราดเปิดเผยว่าด้วยจังหวัดตราดได้มีประกาศลงวันที่11กรกฎาคม2560เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่รัฐพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ตร455ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเนื้อที่ประมาณ48ไร่2งาน80ตารางวาโดยให้เอกชนเสนอโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังในที่ดินรัฐพัสดุเป็นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหรือดำเนินกิจการอื่นใดๆในลักษณะเดียวกันและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการเงื่อนไขการประมูลเป็นครั้งที่2หากหน่วยงานหรือบุคคลใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้1เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ส่งไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดถนนรัฐนิยมตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดรหัสไปรษณีย์ 23,000 2เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลส่งไปที่ rttabstraesury.go.th และ3แสดงความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์ที่039-511-758ภายในกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาให้ประกาศรับฟังความคิดเห็นเป็นต้นไป
ธนรักษ์พื้นที่ตราดกล่าวโดยว่าส่วนการรับฟังความคิดเห็นของชาวเกาะกูดนั้นสำนักงานธนรักษ์พื้นที่ตราดจะจัดประชุมเพื่อจัดทำประชาพิจารณารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่10สิงหาคม2560เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเดชาธรจันทบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการรับฟังความคิดเห็นชาวเกาะกูดมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รับผลสรุปไม่ชัดเจนจนมีความเคลื่อนไหวไปยังรัฐบาลทำให้ต้องมีการดำเนินการจัดการอีกครั้งหลังรัฐบาลได้สั่งการให้มีการดำเนินการให้รอบด้านอย่างไรก็ตามส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพื้นที่ราชพัสดุที่เรียกว่าบั่งเบานั้นเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการให้ภาคเอกชนเข้ามาทำประโยชน์จึงไม่ควรทำควรให้ชาวเกาะกูดเข้ามาดูแลจะดีกว่าไม่ใช่ให้เอกชนเข้ามาทำเช่นนี้เพราะที่ดินแปลงนี้คือของชาวเกาะกูดที่ควรได้ทำประโยชน์มากกว่าเอกชนวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมโยมซึ่งที่บ้านของโยมก็มีแมวซึ่งทำให้เรามองว่าเมื่อชีวิตของเราไม่มีแมวมองเราก็มองแมวก็ได้เพราะว่าการที่จะมีแมวมองมามองเราเพื่อที่จะทำให้เราโดดเด่นในโลกของอะไรก็ตามทีแต่วันนี้เรามองแมวด้วยความเมตตาซึ่งเราก็เชื่อว่าแมวก็มีเยอะแยะมากมายไปท่านตามบ้านต่างๆตามถนนหนทางเยอะแยะแต่ทำไมแมวตัวนี้จะต้องมาอยู่กับเราคงจะต้องมีบางอย่างที่สัมพันธ์กันและเคยอุปการะกันฉะนั้นเมื่อวันนี้เรามองแมวเราดูแลแมวให้ดีและดูแลสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราด้วยความเมตตาสักวันหนึ่งไม่แน่กรรมดีก็มีติดตัวกรรมชั่วก็มีติดตามเมื่อวันหนึ่งคราวกรรมของเราที่จะทำให้เราจะต้องไปเป็นเหมือนเขาเขาอาจจะกลับมาเป็นคนเหมือนเราการพลิกผันแห่งภพชาติอาจจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิทำให้แมวเป็นคนคนเป็นแมวและวันนั้นเราก็อาจจะได้รับการดูแลจากเขาซึ่งเรียกว่าเป็นบุญเอื้อกันอุปถัมภ์กันฉะนั้นถ้าไม่มีแมวมองก็มองแมวเถอะท่านมองดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องเอาใจใส่เพราะสิ่งเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นเรื่องของการกลับพบกับชาติก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีเพราะชีวิตของเราไม่ใช่มีเพียงชาติเดียวตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสเราอาจจะต้องตายแล้วตายอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนก็ขอให้สร้างบุญบารมีไว้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของเราสืบไปขอเจริญพรThank you.